สร้างเงินล้านด้วยตัวเองที่บ้านยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้มีกับพี่พอลนะครับพี่พอลเองก็เป็นเพื่อนของผมรู้จักกันมาน่าจะ2ปีแล้วมั้งพี่แล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยนะมาเจอกันครั้งนี้ก็คือนานมากนะครับพอเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าสร้างเงินล้านจากที่บ้านตัวเองผมมองว่าเป็นสิ่งที่น่าอิจฉานะบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะมีเงินล้านแต่ว่าหลักๆอ่ะอยากจะอยู่บ้านมากกว่านะครับวันนี้เนี่ยถ้าใครอยากมีเงินล้านอยู่บ้านคุณต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยครับก่อนอื่นเลยพี่พอลเนี่ยช่วยแนะนำตัวเองก่อนหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนบ้างครับพี่โอเคได้ครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีนะครับผู้ชมนะครับผมในช่อง YouTube ของคิมนะครับผมชื่อพรพรหมกฤตกรนะครับชื่อเล่นชื่อพอลครับก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนะฮะ Founder 29นะครับซึ่งคนก็ถ้าบอกชื่อนี้เนี่ยก็คงจะไม่รู้จักกันเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังของการสร้างเว็บไซต์นะฮะที่คนจะไปรู้จักก็คือจะรู้จักตัวเว็บไซต์คือ1ตัวของ ceoblog.co ซึ่งคนที่เป็นเว็บไซต์ข่าวธุรกิจฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำพวกธุรกิจทำสนใจพวกการทำการตลาดออนไลน์เนี่ยก็จะอาจจะรู้จักเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า expert city นะครับเป็นเว็บไซต์ e-learning นะครับผมเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นทำเว็บไซต์มาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเราเริ่มจากไหนครับใช่ครับก็คือตั้งแต่วันแรกที่ผมก้าวเข้าสู่โลกของการตลาดออนไลน์เนี่ยผมทำเว็บไซต์เลยประมาณ8ปีละ8ปีก็ถือว่าเป็นยุคบุกเบิกนะใช่ครับตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีคือหมายถึงว่ามันมีคนทำเว็บไซต์แต่ว่าเว็บไซต์สไตล์เว็บไซต์ผมทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ย8ปีที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีคนทำกันส่วนนั้นจะเป็นพวกเว็บโพร์ทัลนะที่ผมเคยเห็นนะเว็บแบบเว็บสนุก .com เมื่อ8ปีที่แล้วนะใช่เป็นโพร์ทัลเว็บวาไรตี้อะไรเงี้ยแบบเจ้าใหญ่ๆเลยชัยโยที่มันเอาเว็บข่าวเว็บตลกอะไรมาใส่นะครับส่วนบล็อกก็ยังไปอยู่ในแบบพวกบล็อกแกงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพันทิปอะไรเงี้ยใช่ไหมพันทิปใช่ครับโอเคตอนที่พอเนี่ยเริ่มทำพวกนี้ต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยการหารายได้หรือว่าการสร้างเว็บไซต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะได้เงินยากมากเลยนะยากแล้วไม่มีใครสอนด้วยประเด็นอะไม่มีแล้วจะเริ่มยังไงตอนนั้นก็คือตอนสมัยแรกๆที่ทำเนี่ยต้องบอกกับว่าตอนแรกเนี่ยอินดี้นะคือก็คือแบบยังตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มี business model อะไรทำเพราะว่าเหมือนกับเราอยากจะเล่าเรื่องคือต้องบอกกับว่าตอนแรกเนี่ยอยากเขียนหนังสือแต่ประเด็นคือว่าเอ๊ะเราเขียนหนังสือเนี่ยแบบใครจะมาอ่านว่ามีคนรู้จักเราอย่าว่าแต่จะมีใครมาอ่านเลยคือใครจะเอาเราไปเขียนคือสมัยนั้นการเข้าสำนักพิมพ์ก็ยากอะไรก็ยากเขาไม่ต้นทุนนะใช่แต่เราแค่อยากเล่าเรื่องอ่ะทำไงดีก็เลยแบบไปศึกษาก็แบบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าบล็อกก็เลยเราก็เลยเปิดบล็อกแล้วก็เล่าเรื่องเราไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีโมเดลรายได้อะไรทั้งสิ้นเลยแต่ตอนนั้นยังทำงานประจำอยู่ก็เลยมีรายได้จากงานประจำแล้วเราก็เขียนบล็อกเนี่ยเป็นงานอดิเรกครับผมนึกถึงบล็อกเนี่ยผมนึกถึงพวกการเขียนนิยายเนาะการเขียนพวกคอนเทนต์ที่แบบเป็นไดอารี่ตอนนั้นจะเป็นเรื่องของไดอารี่ใช้ส่วนใหญ่เคยเห็นไหมครับไดอารี่นะเขียนเป็นวันของเราเนี่ยซึ่งเด็กดีใช่ใครจะมาอ่านเราก็จะงงอยู่แต่พี่พอเป็นคนที่เริ่มทำพวกบล็อกเกี่ยวกับความรู้ถูกไหมฮะใช่ครับหรือว่าสิ่งที่เราจะเขียนอะไรเงี้ยให้กับคนอื่นใช่ครับแล้วคนดูเยอะไหมครับในช่วงแรกคนถ้าในเรื่องของวอลลุ่มเนี่ยไม่เยอะแต่ในเรื่องของแวลูเนี่ยเยอะคือคนอ่านเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ว่าคนน่ะติดเขาติดในสไตล์ของเราเขาชอบสไตล์การเขียนเราด้วยความที่แบบสมัยนั้นน่ะมันไม่ค่อยมีคนออกมาแชร์ความรู้ไง Facebook ยังไม่มียังไม่นิยมคือ Facebook เนี่ยนิยมคือเกิดแล้วแหละเพิ่งเกิดแบบไม่กี่ปีฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ย Facebook เนี่ยยังไม่ค่อยนิยม High Five ยังบูมอยู่แต่ถ้าบอกว่า High Five ยังบูมเนี่ยคิดว่านายแค่ไหนแล้ว High Five มันมีใครเล่นก็เป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยไม่ได้มีใครมาแบบเป็นแบบคนมาแชร์ความรู้ใน High Fiveเข้าใจครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมนะผมก็เป็นคนที่อยู่สาย IT เหมือนกันตอนนั้นจากที่มันจะทำเงินจริงๆคือพวกเว็บอัปโหลดที่ผมเห็นนะเว็บอัปโหลดเว็บอัปคลิปพวก M Thai ที่ตอนนั้น M Thai ดังมากคืออัปคลิปไปดูดคลิปเข้าบ้านเข้ามาแหละก็โพสตัวเองแล้วถ่ายไปที่โฆษณาเว็บบอลอะไรเงี้ยแข่งบอลเลยเว็บภาพหวือหวาอะไรเงี้ยแล้วก็ติดแบนเนอร์เต็มไปหมดที่แบบเข้าไปแล้วแบบแบนเนอร์เต็มเลยนั่นคือแบบเว็บสมัยก่อนหาได้สมัยก่อนจากแบนเนอร์เงี้ยแต่คนก็ดูนะดูคนคลิกด้วยคนดูด้วยคนคลิกด้วยแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยโมเดลในการหารายได้เนี่ยก็คือทำให้เว็บตัวเองมีความน่าเชื่อถืออาจจะไม่ใช่ให้ตัวเองมีคนเข้ามาอาจจะด้วยคอนเทนต์ที่แบบหวือหวาหรือเซ็กซี่ใสเทาใสเทาเยอะไปหมดนะครับใสขาวนี่หายากเลยพวกแบบปล่อยพวกมีเดียเถื่อนๆอย่างเช่นอย่างผมเองเนี่ยผมทำเว็บอัพโหลดนะก็จะมีคนมาฝากพวกไฟล์หนังแปซิฟิกริมอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยหนังแล้วปล่อยให้โหลดตามเว็บบอร์ดตอนนั้นเนี่ยทราฟฟิกหลักๆจะมาจากเว็บบอร์ดถ้าคุณทำเว็บเองเนี่ยต้องบอกว่า
การแข่งเข้าหาเนี่ยจะน้อยมากครับปีกมีคุณต้องเอาคนตัวเองไปแปะเว็บบอร์ดใช่ครับเพื่อให้เขาได้จากเว็บบอร์ดแล้วเข้ามาหาคุณใช่อันนี้คือหน้าตาแล้วกินค่าโฆษณาจากแบนเนอร์ต่างๆพวกนี้ครับใช่ครับแล้วแต่ผมมองอย่างนี้ว่าการเขียนบล็อกเนี่ยมันได้ตังค์ยากนะเพราะว่ามันเหมือนขายพื้นที่โฆษณาอย่างตอนของผมที่ผมทำอ่ะผมแม่งเอาทำเว็บอัปโหลดไงก่อนที่จะดึงเนี่ยมันใช้พวกไฟล์หวือหวาที่บอกครับแล้วก็ฝากลงเว็บบอร์ดใช่พี่พอเนี่ยมีกลยุทธ์ยังไงให้แบบว่าคนเข้ามาเว็บไซต์ในช่วงแรกโอเคก็ก่อนที่จะทำบล็อกเนี่ยผมก็เขียนบทความในเว็บบอร์ดก่อนเหมือนกันอ้าวเว็บอะไรครับพี่ขอเว็บบอร์ดแล้วกันเนาะโอเคมันเป็นอดีตไปแล้วก็คือแบบจริงก็ก่อกิจกรรมมาเยอะแต่ว่าคือเราเขียนบทความในนั้นเยอะมากแล้วจนกระทั่งแบบมีแฟนคลับติดตามในเว็บบอร์ดเลยมีแบบเป็นแฟนคลับเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คนชอบคนตามแล้วก็เลยบอกว่าน้องที่อยู่ในนั้นก็บอกเนี่ยถ้าพี่จะเขียนเขาเรียกผมว่าพี่นะเขาเรียกถ้าพี่จะเขียนเยอะขนาดนี้คือผมเขียนเยอะมากแบบ500กระทู้เงี้ยคนเดียวอ่ะ500กระทู้อ่ะไม่รู้เขียนได้ยังไงแบบบ้ามากก็เลยว่าถ้าพี่จะเขียนเยอะขนาดนี้พี่ไปเปิดบล็อกเถอะคำนั้นคำเดียวเลยผมเลยไปเปิดบล็อกแล้วก็พอเปิดบล็อกปุ๊บเนี่ยก็เลยเอาลิงก์เนี่ยไปใส่ในเว็บบอร์ดส่วน Facebook เนี่ยคืออย่างที่บอกมันเริ่มมาแล้วแต่มันยังไม่ได้ฮิตมากก็เลยแบบใส่ในเว็บบอร์ดด้วยแล้วก็ใส่ใน Facebook ด้วยส่วนหนึ่งทีนี้ทราฟฟิกมันก็แบบแต่ทราฟฟิกไม่ได้เยอะนะแล้วก็อย่างที่บอกคือในเว็บบอร์ดนั้นเนี่ยเราก็ไปรบรากับเขาอะก็แบบถูกแบนถูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกต้องบอกว่าทราฟฟิกเนี่ยก็คือจะมาจาก1ที่เว็บบอร์ดแต่คือก็ต้องต่อสู้กันนะต่อสู้กันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจาก Facebook Facebook Page เพราะว่าเราก็ดึงคนออกจากเว็บบอร์ดของเขาเนี่ยแหละไปหาเพจนี้อ๋อแล้วก็ยังมีอีกเว็บบอร์ดนึงที่อันนี้เขาอนุญาตให้แปะลิงก์ได้ก็จะได้จากเว็บบอร์ดอีกอันนึงเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกคือไม่ขอเอ่ยนามเพราะว่ามันจะมีวีรกรรมอะไรอยู่เดี๋ยวไม่ดีใช่เพราะว่าตามเว็บบอร์ดเองเขาก็ต้องห่วงทราฟฟิกเขาแหละทราฟฟิกใช่เขาไม่อยากให้เขาคนออกไปที่อื่นโดนแบนเลยโดนแบนก็สร้างไอ้เขาใหม่ไปชัวร์แต่ธรรมดานะเพราะว่าการที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นต้องมีทราฟฟิกไงแล้วคนที่โนเนมอ่ะมันสร้างทราฟฟิกยากมากอินเทอร์เน็ตอ่ะมันไม่สามารถสร้างได้ง่ายๆครับบางคนต้องไปจ่ายแอดกูเกิลบางคนต้องไปซื้อโฆษณาหรือไปฝากแบ็คลิงก์อย่างแต่ก่อนที่ผมทำเพจแรกๆทำเว็บแรกเนี่ยจะมีก็แลกแบ็คลิงก์ทำแบ็คลิงก์กันเพื่อให้ SEO ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีทั้งสายดำสายขาวนะส่วนใหญ่สายดำมาเกิดอย่างเร็วนะครับเพราะนั่นเป็นยุคเหมือนยุคแรกๆของอินเทอร์เน็ตด้วยแหละทำให้แบบว่ามันยังไม่มีกฎอะไรที่เข้มงวดขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้คุณพิมพ์อะไรปุ๊บโดนสแปมทันทีนะครับก็เป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงของคนเริ่มแรกๆนะครับโอเคตอนนั้นเนี่ยต้องถามว่าเขียนเยอะขนาดนั้น500กระทู้เนี่ยมันใช้เวลาและความคิดเยอะผมว่างั้นแล้วรายได้มันคุ้มเหนื่อยไหมพี่ก็คือตอนแรกที่ทำเนี่ยบอกแบบอันนี้ไม่ได้โลกสวยนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้สนใจรายได้เลยเราแค่อยากเล่าคือตอนนั้นนะความอยากเล่าอ่ะมันมีเยอะมากไอ้คนขี้เมาเนี่ยเพราะเราไปเจออะไรมาเยอะ เดี๋ยวก่อนต้องบอกว่าจริงเนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตคือจะคุยเจ้าแจ้ไม่เก่งแต่ว่ามันเขียนอ่ะเราชอบเขียนมากกว่าคือเหมือนกันคน extrovert ก็จะพูดเก่งใช่ไหมครับแต่ว่าเรา introvert เนี่ยพูดไม่เก่งแต่ให้เราเขียนเยอะมากมันเลยอยากที่จะเล่าผ่านข้อความความอยากเนี่ยมันมีมากกว่าก็เลยแบบก็เลยทำอย่างที่บอกช่วงแรกเรามีเงินเดือนด้วยเราทำงานประจำมีเงินเดือนก็เลยแบบเรามีเวลาว่างมีคอนเทนต์ในหัวเงี้ยก็เขียนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ไม่ได้กดดันเรื่องเงินมากไม่ได้กดดันเรื่องเงินต้องทำเพราะจะเอาเงินอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ตอนนั้นเราถึงรู้ไหมว่าการทำบล็อกในต่างประเทศเองเนี่ยก็มีบล็อกเกอร์หลายคนที่รวยนะใช่ตอนนั้นเป็นพี่ทราบไหมครับรู้อ่าฮะแล้วรู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็คือพอหลังจากที่เราเริ่มเขียนบล็อกนะครับเราก็ค่อยๆแบบเริ่มศึกษาไอดอลของบล็อกเกอร์ในต่างประเทศแล้วก็เริ่มศึกษาเรื่องของโมเดลรายได้แล้วก็พอมันเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นเงี้ยตอนนั้นเนี่ยก็เคยเริ่มคิดแล้วว่าโอเคเรามีบล็อกเรามีคนติดตามเรามีทราฟฟิกก็เลยเริ่มคิดถึงโมเดลรายได้ทีนี้เนี่ยโมเดลรายได้ที่เราคิดเนี่ยมันคือก็ลองมาหมดอะลองพวก AdSense ลอง Amazon Affiliate อย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเพราะว่าไม่ใช่เพราะระบบมันไม่ดีนะแต่คือเราไม่เข้าใจโมเดลมันเองก็เลยไม่ได้ผลตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพี่พอเขียนภาษาไทยถูกมั้ยภาษาไทยใช่แล้วพวกGoogle AdSense หรือว่า Amazon เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันขาย product ให้กับ Amazon เนาะ Amazon นะแล้วคนไทยอ่ะยังไม่ค่อยซื้อของแบบผ่านการกดกันแบบว่ากดบัตรเครดิตตัดบัตรเลยอ่ะ PayPal ตอนนั้นยังไม่มีนะถูกต้องครับทำการ convert เป็นเซลล์เนี่ยโอ้โหเหนื่อยมันใช่ครับใช่มันเหนื่อยคือถ้าเกิดสมัยนั้นถ้าเกิดจะทำ Amazon เนี่ยต้องทำเว็บภาษาอังกฤษเท่านั้นแล้ว2ก็ต้องเป็นเว็บปั่นด้วยอืม
เป็นแบบปั่นเอาโปรแกรมมาปั่นเอามาแบบเป็นร้านเว็บอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนกับโมนิพิเลตตัวของ Google Adsense อะไรเงี้ยมันถึงจะได้แล้วก็สักพักก็โดน Adsense เอ้ยโมนิพิเลตตัวของ Fan Box เค้าเรียกว่า Fan Box Amazon สักพักก็จะโดน Amazon แบนโดน Google แบนอะไรใช่แล้วก็ทำใหม่แล้วก็ทำใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนจริงๆน้องชายผมเค้าก็เริ่มทํา Amazon ในยุคแรกๆเหมือนกันทําเว็บแบบภาษาอังกฤษนะครับแต่อันนั้นคีย์เวิร์ดเน้นคีย์เวิร์ดแบบใส่คีย์เวิร์ดแบบมั่วไปหมดอ่ะแบบเพื่อดึงไอ้ตัวทราฟิกของ Search Engine เข้ามานะครับแล้วมันก็ต้องมีพังบ้างโดนเข้าเป็นแซนด์บ็อกซ์ของ Google บ้างแต่ทำเป็นพันเว็บอ่ะใช่แต่นั้นใช้โดเมนเยอะมากอ่ะเนาะเยอะมากนั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรายได้แต่ว่าก็ยังไม่ค่อย effective เท่าที่พี่พอมบอกก็ใช่ครับผมก็เลยไปเจอไอดอลคนหนึ่งครับก็ชื่อว่าแพทฟลินนะเป็นเจ้าของบล็อก Smart Passive Income แล้วก็เขาแบบว่าเขาเริ่มต้นเนี่ยจากการทำอีบุ๊กซึ่งมันก็เข้าทางแล้วว่าเราชอบเขียนแล้วมันก็แบบเราเคยอยากจะมีหนังสือด้วยแล้วอีบุ๊กเนี่ยมันเร็วก็เลยเราก็เริ่มจะวางแผนในการทำอีบุ๊กขึ้นมานั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างรายได้จากบล็อกก็คือขายอีบุ๊กนั่นแหละใช่ครับถูกไหมโอเคผมก็เห็นภาพโมเดลในการทำรายได้คร่าวๆคือเราเขียนหนังสือเขียนข้อความคอนเทนต์ให้คนชอบเราอาจจะเป็นคนที่มีความรู้คนที่ชอบแนวนี้อาจจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการสร้างเงินถูกไหมการทำธุรกิจถูกไหมใช่คนที่ชอบอย่างนี้ปุ๊บก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมใช่ครับคุณก็สามารถซื้ออีบุ๊กได้ต่อใช่นี่คือโมเดลง่ายๆเลยนะครับก็เหมือนให้ฟรีไปก่อนชอบติดใจก็มาซื้อตัวพรีเมียมขึ้นมาได้ใช่ครับโอเคตอนนั้นเนี่ยเริ่มทำรายได้ตอนที่ทำมากี่ปีครับก็ถ้ารวมประมาณ5 7 8 8ปีเนี่ยหรือว่าตอนที่เปิดบล็อก1ปีปีที่2เริ่มวางแผนทำอีบุ๊กแล้วโอ้ถือว่าเร็วมากเลยนะครับเป็นคนที่ก็คิดถึงรายได้เหมือนกันนะจังหวะไปครับผมทำแล้วต้องมีเงินนะฮะเป็นธรรมดาใช่ใช่แล้วได้รายได้ดีไหมครับก็พออีบุ๊กเล่มแรกเนี่ยตั้งราคาที่79บาทโอ้ถูกมากเลยสูงมากเลยนะตอนนั้นคิดว่าแบบมันต้องขายดีมากๆเลยอ่ะถูกขนาดนี้แบบโอ้ใครไม่ซื้อก็บ้าแล้วคุ้มมากคุ้มแบบแฟนคลับเราจะเหนียวแน่นก็แบบพรีมาร์เก็ตติ้ง1ปีแบบฮาร์ดคอร์มากนะพรีมาร์เก็ตติ้ง1ปีนะให้รอเลยใช่ไหมเนี่ยแบบเนี่ยเดี๋ยวจะทำอีบุ๊กคนสนใจเนี่ยตอน Facebook Page เริ่มมาแล้วแล้วแบบวางแผนพรีมาร์เก็ตติ้งปึ้งเสร็จปุ๊บลอนช์ออกไป79บาทขายได้เล่มเดียว1ปีของกู1ปี1ปีของกูแล้วความยิ่งพีกว่านี้ทำไงดีวะแม่ขายได้เล่มเดียวงั้นจัดแคมเปญตอบคำถามแจกฟรีผู้โชคดี5ท่านก็มีคนมาตอบกันเต็มเลยเต็มตึ๊ดๆพอถึงตอนที่จะมาแจกอ้าวคุณมาเคลมของแจกไม่มีใครมาเอามันแย่ขนาดนั้นเลยหรอวะคือแบบได้บทเรียนอะไรบ้างอ่ะก็ได้บทเรียนที่ว่า1อย่าพรีมาร์เก็ตติ้งนานนะคือถ้าจะทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอย่านานคือคนเบื่อไงครับอย่านานเกินแบบพรีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอย่าให้เกินแบบ3เดือนอ่ะ 2-3 เดือนเนี่ยอย่าเกินนี้เลยปีนึงใช่2คือ launch product ให้ไวอย่าคิดเยอะนะ launch ไวเนี่ยถ้าเจ๊งก็จะได้รู้ว่ามันเจ๊งอะไรเงี้ยเป็นว่าเรื่องเวลาด้วยเรื่องเวลาด้วยเพราะว่าอย่างเงี้ย loss ปีนึงถูกไหมครับแถมคอนเฟิร์มด้วยถ้าแบบ5วันขายเลยเสีย5วันเสีย5วันไปลองอีก22ตัวถูกไหมใช่ครับใช่แล้วพีคกว่านั้นอีกเว็บโดนแฮกตอนนั้นใช้ blogger.com ไงมันลิงก์กับ Gmail คือ Gmail มันโดนแฮกก่อนไปติดไวรัสแล้วโดนแฮกแล้วมันก็ไปล็อกตัวของ blogger อีกเว็บบันไลน์หมดเลยทีนี้คือแบบโดน3เด้งเลยครับตอนนั้นโอ้โหแล้วนั้นจิตใจเป็นไงบ้างพี่รู้สึกแบบเลิกยังกูอยากเลิกทำมากในความคิดในใจบอกว่าเฮ้ยหรือว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้วะอะไรคือก่อนหน้านี้เคยคิดทำธุรกิจมาเยอะแล้วแบบขายกระเป๋าขายนู่นนี่นั่นออนไลน์เงี้ยสมัยนั้นก็มีพวกวีเลิฟช้อปปิ้งเนี่ยก็แบบไปลองทำก็ทำมาหลายอย่างก็เจ๊งหมดเลยแล้วก็แบบมาทำบล็อกทำอีบุ๊กแม่งเจ๊งอีกอะไรเงี้ยคือก็ตอนนั้นรู้สึกว่าแบบอยากเลิกมากจริงคิดว่าอาจจะไม่ได้เกิดมาสิ่งนี้นะไปทำงานประจำดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดแล้วอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นคิดเลยคิดแบบนี้จริงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็แบบมันเบามากคือใจมันอยากเลิกแล้วแต่เสียงแบบที่บอกเฮ้ยลองอีกทีนึงไงมันกระซิบเล็กๆอะไรเงี้ยอันนั้นคือบอกว่าเราก็เสือกไปเลือกไอ้เสียงที่มันบอกให้ลองอีกทีอ่ะถ้าทำคราวนี้เนี่ยถ้าไม่เวิร์กอะไรเงี้ยไม่สักเซสก็คือจะเลิกทำจริงๆก็บอกไว้งี้เลยคือแบบตัดสินใจว่าอีกครั้งนึงแล้วกันแล้วถ้ามันไม่ได้จริงเนี่ยคือจะหยุดทุกอย่างแล้วไม่คิดทำธุรกิจอะไรทั้งสิ้นด้วยจะทำงานประจำไปตลอดเลยแปลว่าเดิมพันนี้เลยเพราะมันลองคือต้องบอกว่าผมลองหาตัวเองมาเยอะมากจริงอ่ะมันหลายปีแล้วอ่ะที่มันไม่สักเซสอะไรสักอย่างเดียวเราก็คือสับสนตัวเองนะรู้สึกแบบว่ามีคำถามอ่ะมันไม่สักเซสสักอย่างเดียวอ่ะเราก็เลยแบบ
ถ้ามันทางนี้ไม่ได้จริงก็คือเลิกดีกว่าคงไม่ได้เกิดมาเพื่อแบบเป็นออนทรีนอร์อะไรเงี้ยไม่ได้เกิดมาเป็นนายตัวเองแล้วกันจบอะไรเงี้ยแล้วเป็นไงบ้างครับก็คราวนี้ก็ใช่แบบทำใหม่แล้วก็เป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซนครั้งใหญ่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำเป็น blogger.com เนี่ยมากมันเป็นเว็บสำเร็จรูปอะมันง่ายมากแต่คราวนี้เนี่ยคือเราต้องแบบทำเว็บไซต์แบบเป็น WordPress เลยเช่าโฮสต์จดโดเมนอะไรซึ่งแบบมันไม่เคยทำสักอย่างเดียวแล้วแบบมันเป็นอะไรที่เรากลัวมากกลัวมาตลอดแล้วก็แบบต้องมาทำตัวนี้ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ก็คือว่า เราก็เอาทุกอย่างที่แบบมันทำมาตลอดหลายปีแล้วได้เรียนรู้ความผิดพลาดอะไรเงี้ยก็มาวางแผนแบบจริงจังแล้วก็ทำเปิดเป็นเว็บไซต์ตัวของ CEO Blog นี้ขึ้นมาซึ่งตอนที่เปิดวันแรกก็ชื่อยังเป็นแบบ The CEO Blogger อยู่เลยอ่ะคือมันยาวมากซึ่งมันผิดหลักการตั้งชื่อโดเมนด้วยคือมันยาวมากอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดขึ้นมาใช้ WordPress นู่นนี่นั่นวางแผนแล้วคราวนี้เนี่ยวันแรกที่เราเปิดถึงที่เราปักธงเลยว่าโมเดลรายได้ของเราคืออะไรไม่แบบทำไปก่อนแล้วปักธงเลยว่าโมเดลรายได้ของเราคือขายอีบุ๊กนะคือต้องบอกว่าขาย information productอาจจะเป็น CD ก็แต่ใช่แต่ว่าใช่ครับแต่ว่าเราก็เริ่มจากอะไรที่มันทำได้ง่ายเร็วแล้วก็ประหยัดที่สุดก็คืออีบุ๊กก็เริ่มจากอีบุ๊กก่อนแล้ววางแผนเลยว่าสเต็ปคืออะไร1 2 3 4เดือนแรกต้องมีอะไรบ้างมีบทความกี่อันต้องไปโปรโมทที่ไหนบ้างเดือนที่2ทำอะไรบ้างเดือน3ทำอะไรบ้างเดือนที่4คือต้องลอนช์สินค้าแล้วนะแล้วก็แบบทำตามแผนแบบ90ประมาณแบบเป๊ะประมาณ 90% เลยอะตามแผนมีวินัยมากคือคราวนี้แบบต้องเอาให้ได้อ่ะเหมือนมาคันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาใช่ครับผมเอาจริงใช่แล้วก็เดือนวันที่1มกราคมเนี่ยคือลอนช์ตัวของเว็บไซต์แล้วก็ประมาณเดือนเมษายนปี2013นะอันนี้ปี2013ก็คือลอนช์โปรดักต์ออกไปโดยคราวนี้ขาย200บาทด้วยตอนแรก79บาทขายไม่ออกครับคราวนี้ขาย200เลยแล้วก็วันที่ลอนช์เนี่ยก็คือเป็นเช้าวันทำงานเหมือนกันแล้วก็แบบทุกอย่างเซตอัพเสร็จแล้วตัวของโพสต์ที่จะขายของตัวระบบใช้ระบบด้วยนะทำระบบเอาระบบพวกอีจังกี้เพย์พาวมาปลั๊กคนใส่จ่ายตังปุ๊บอีบุ๊กส่งอัตโนมัติอะไรเงี้ยคือแบบตั้งระบบอย่างนี้หมดเลยแล้วก็กำลังจะไปทำงานก็แบบกดกำลังจะกดพับลิชแหละแล้วมือค้างอ่ะ คือไอ้แฟลชแบ็กอ่ะที่แบบ ความล้มเหลวทั้งหมดเนี่ยมันพุ่งใส่หัวหมดเลยทุกอย่างที่แบบกูทำล้มเหลวมาตลอดชีวิตมันพุ่งใส่หัววันที่จะคลิกเลยนะวันที่จะกด publish อะแล้วแบบว่าถ้ามันไม่สำเร็จล่ะคือแบบตอนนั้นแบบคือมันอึ้งมากอะแล้วแบบไม่ทำดีกว่าวะกลัวแล้วอีกอันเฮ้ยทำมึงมาถึงตรงนี้แล้วมึงไม่ทำได้ไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาว่ามันแค่เซลล์นาทีก็กด publish ตึ้งไปแล้วก็ปิดคอมไม่ดูด้วยไม่ดูด้วยกูไม่ตอบสักทีแรงนั้นใครทักอะไรมากูไม่คุยกูสร้างระบบไว้หมดแล้วเป็นไงบ้างแล้วก็ไปนั่งไปทำงานPayPal เนี่ยมันลิงก์กับ Gmail ลิงก์กับโทรศัพท์นั่งทำงานอยู่อะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอะมันเด้งแบบตึง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 เงินเข้าอะเงินเข้าแบบเงินคือคนซื้อคนกด PayPal ปุ๊บมันลอนส่งอีบุ๊กอัตโนมัติใช่ไหมเรา PayPal มันจะแจ้งมาที่ Gmail เรามันขึ้นอย่างเงี้ยเป็นนาทีเลยอะตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงไม่หยุดโอ้โหแล้วแบบว่าครึ่งวันคือแบบยอดขายอีบุ๊กมากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนบอกได้ไหมอ่ะฮะบอกได้ไหมบอกไม่ได้เงินเดือนน้อยแล้วคือมันก็หลายหมื่นอยู่หลายหมื่นครึ่งวันครึ่งวันได้หลายหมื่นโอเคแค่นี้ก็พอแล้วพอเห็นภาพหลายหมื่นแปลว่าถือว่านั้นสักเซนนะสักเซนแล้วสิ่งที่ทำมาทุกอย่างตั้งแต่ทั้งล้มเหลวทั้งแบบ break down ทั้งแบบสับสนอะครึ่งวันรู้เลยว่าเนี่ยฉันมาถูกทางแล้วคือแบบหลายปีที่เจ๊งมาเนี่ยทำได้แล้วแล้วทำได้แล้วแล้วนี้มันมีอะไรที่ต่างจากเมื่อก่อนนะพี่เหมือนว่าบทเรียนหรือสิ่งที่มันถูกเพิ่มมาในครั้งนี้อะไรที่เป็นคีย์สักเซสน่าจะเป็น know your customer รู้จักลูกค้าของคุณคือแบบว่าคุณทำสินค้าของคุณเนี่ยคุณทำอะไรคุณจะขายใครซึ่งก่อนหน้านั้นคือไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยคือตามใจเนี่ยทำตามใจก็คือแบบตอนที่ทำบล็อกครั้งแรกคือเราทำตามใจเราไม่สนใจออเดียนกูจะกดคืออารมณ์ประมาณว่าก็กูจะทำกูอย่างเงี้ยคำอินดี้นั่นตรงอินดี้สูงมากคือเราไม่ได้แบบไม่ได้ศึกษาออเดียนส์ของเราแล้วเราก็แบบในบล็อกนั้นอ่ะมันมั่วไปหมดเลยมันมีทุกเรื่องมันมีธรรมะมันมีธุรกิจมันมีแบบงานประจำมันมีเรื่องของไม้คือมันมั่วมากมันมั่วมากแล้วจะพูดอะไรก็พูดจะพูดอะไรก็พูดมันเป็นบล็อกส่วนตัวจริงๆแล้วก็สินค้าคือเราทำเพราะว่าเราคิดว่าเขาอยากรู้เรื่องพวกนี้แต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์คือหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องของHow to การทำงานให้มีความสุข
แต่ว่าคอนเทนต์ที่อยู่ในบล็อกเราเนี่ยมันเป็น how to ลาออกจากงาน อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเอ๊ะคนที่เป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเขาจะมาอ่านวิธีทำงานให้มีความสุขทำไมสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการที่จะสร้างรายได้ใช่ไหมแต่เราไปสอนเขามีความสุขในการทำงานคือแบบนี่คือความผิดพลาดของโปรดักต์นี่คือความผิดพลาดของออเดียนซ์อะไรเงี้ยหมายถึงว่าความผิดพลาดของการแบบที่เราทาร์เก็ตออเดียนซ์ไม่ถูกสินค้าก็ไม่ถูกทีนี้พอเราทำอันใหม่เนี่ยทาร์เก็ตออเดียนซ์เราชัดคนที่อยากสร้างรายได้ออนไลน์จากเว็บไซต์คือมันชัดเลยอยากสร้างรายได้ออนไลน์จากเว็บไซต์คือสร้างออนไลน์อย่างเดียวไม่พอนะคือต้องเป็นจากเว็บไซต์ด้วยยิ่งชัดก็จะยิ่งได้คนที่แบบแม่นมากอาจจะไม่กว้างอาจจะไม่ได้คนที่เยอะมากแต่ว่าคนที่เขาอยู่ในกระบะที่เราสร้างเนี่ยสนใจ product ของเราใช่ครับแปลว่าที่เราผิดพลาดครั้งแรกคือได้รับการเรียนรู้และผมว่าบทเรียนเนี่ยสำคัญในโลกอินเทอร์เน็ตต้องบอกว่าไม่มีใครสอนเนาะมันจะรู้ก็ต่อเมื่อเนี่ยไปล้มมาไปลองแล้วมันแป๊กอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ไม่มีใครสอนคอร์สเคยหลักสูตรออนไลน์ก็ไม่มีสกิลเรียนก็ยังไม่เกิดไม่สามารถหาเรียนที่ไหนได้เลยก็ต้องแบบไปอ่านแบบไปเซิร์ช Google หาตามเว็บไซต์แล้วอ่านบทความเขาว่าเขาทำยังไงใช่ที่ผมได้ยินคือว่าสิ่งที่สำคัญสุดในการตลาดก็คือรู้จักลูกค้าของคุณใช่บางครั้งการตลาดเนี่ยต้องบอกว่ามันเปลี่ยนคน1.0 2.0มันก็มีเทคนิคบ้าบอมากมายแต่สุดท้ายแล้วก็คือรู้จักลูกค้ามากแค่ไหนก็หลังจากนี้พอเราก็พูดแล้วโมเดลนี้มันไปได้แล้วก็ทำตัวนี้ต่อไปสักพักนึงแล้วก็ เราก็เลยจับในธุรกิจของ information business เลยก็ธุรกิจขายข้อมูลความรู้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยแล้วก็โอเคแล้วก็ปีนั้นเราก็ไปแบบลาออกแล้วก็บอกมาทำตรงนี้เต็มตัวก็เริ่มแบบจริงๆเป้าหมายระยะไกลคือว่าทำตัวของ e-learning แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยระบบ e-learning คอร์สออนไลน์ยังไม่มาแล้วก็ทำ e-book แล้วก็ทำเป็นสอนสดไปก่อนสอนสดทีนี้เนี่ยพอทำไปเข้าปีที่2ปีที่3เนี่ยรายได้จากพวก advertising ก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าเว็บมันเริ่มโตเริ่มมีคนรู้จัก Facebook เริ่มแพร่หลายพิมพ์อะไรไปคนกดไลค์กดแชร์เยอะ advertising ก็เริ่มเข้ามาก็เลยมีโมเดลรายได้เนี่ยจากทั้งขายตัวอินโฟเมชันแล้วก็ขายตัวของพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ที่เรียกเป็นสปอนเซอร์คอนเทนต์ก็พอเริ่มเป็นธุรกิจมากขึ้นก็เริ่มมีคนมาติดต่อแบบอยากให้ไปช่วยแบบเป็นที่ปรึกษาไปพัฒนาในส่วนของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งให้เขาฉะนั้นก็จะเริ่มมีแบบโมเดลรายได้เกิดขึ้นมาแบบหลายช่องทางเรื่องของบุคคลเองเป็นคอนซัลท์ถูกไหมฮะใช่ครับถ้าเป็นสปอนเซอร์คอนเทนต์เนี่ยคือคนให้เราเขียนบทความลงเว็บไซต์ของเราคือเขาซื้อสื่อแต่ถ้าเกิดว่าไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคือให้เราเขาให้เราเนี่ยไปช่วยเขาเขาอ๋อโอเคไอ้บัตเทอรี่เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างแบบเป็นธรรมชาติเหมือนกับเราเขียนบทความของเราไปถ้าอินนิดหน่อยถ้าเป็น PR นี่คือโปรโมทตรงๆเต็มเลยขายตรงๆเลยนะครับก็เห็นแล้วได้ก็มี1อย่างคือเป็นแบนเนอร์เลยสมมุติเป็นแบนเนอร์ใช่มั้ยแบนเนอร์เลยก็2คือเป็นบทความแต่ข้อดีของแบบนี้คือมันจะมีการถูกฟีดเรื่อยๆจากการเสิร์ชเอนจินด้วยใช่ใช่มั้ยฮะต้องบอกว่าอย่างงี้ฮะทำไมเขาถึงต้องมาจ้างพี่พอหรือลงในเว็บไซต์พี่พอเพราะว่าเรื่องของ Search Engine เรื่องของเรื่องเพจแรงค์หรือเรื่องของแบบคุณภาพของเว็บไซต์ถ้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยเป็นมีคุณภาพนะครับการให้เพจแรงค์หรือเรตติ้งของ Google เนี่ยจะสูงเวลาที่เราเขียนข้อมูลลงไปเนี่ยมันจะถูกค้นหาเจออันดับแรกๆอย่างเช่นชื่อผมเนี่ยถ้าผมไปทำเขียนชื่อผมลงในบล็อกของผมที่แบบไม่มีใครรู้จักมันจะไม่ขึ้น Google นะเออแต่ถ้าชื่อผมเนี่ยขึ้นในเว็บไทยรัฐอย่างเงี้ยสมมติทีวีเงี้ยมันก็จะขึ้นอันแรกๆเลยแปลว่าต่อให้คอนเทนต์เหมือนกันแต่ความเข้มแข็งของเว็บไซต์ไม่เหมือนกันอ่ะการเข้าถึงก็ต่างกันดังนั้นเนี่ยเขามาจ้างพี่พอในการเขียนบทความมีชื่อของแบรนด์เขาอยู่มีอะไรของเขาอยู่เนี่ยการติด Google การฟีดจะทำได้ดีกว่าใช่แต่เขาได้เยอะกว่าเยอะแล้วภาพลักษณ์ดีกว่าเยอะเลยครับใช่ที่เขาไปติดของเขาเองถูกไหมครับใช่ครับดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการแบบเหมือนกับไปให้ Third Party พูดให้มันจะหลอกกว่าหลอกกว่าหลักการเนาะแบบเหมือนหลักการแบบหลักการทางสังคมเลยให้บุคคลที่3พูดให้จะดูดีกว่าอันนี้ก็เป็นยุคสมัยทุกยุคสมัยมีอย่างนี้นะเป็นตลอดเป็นโมเดลที่เป็นโมเดลรายได้ที่แบบเก่าแก่มากๆเลยนะการแบบ advertising แต่คนไม่ค่อยรู้นะไม่รู้ใช่เพราะอย่างเช่นหนังสือนิยสารเนี่ยอย่างเช่นนิยสารผู้ชายนิยสารแบบพวก success ผู้สำเร็จอะไรเงี้ยก็มีแบบว่า branding มากอดอกแล้วก็จะมีเข็มกลัดเท่ๆหล่อไอ้พวกนั้นน่ะไอ้หมดเทอร์เรียหมดเลยใช่ใช่แต่เขาจ้างมาสร้างแบรนดิ้งครับใช่ครับถามหน่อยว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยเขียนคอนเทนต์บทความหนึ่งเขาจ้างเท่าไหร่แอดเวอร์เทอร์เรียลใช่ไหมแอดเวอร์ถ้าเขียนแอดเวอร์เทอร์เรียลเดี๋ยวขออธิบายแยกกันนิดนึงการเขียนบทความเนี่ยถ้าในมุมของเซอร์วิสคือรับจ้างเขียนบทความก็จะเป็นอันนี้จะไม่เกี่ยวกับผมไหมแต่ว่าอันนี้คือเป็นการขอลงแอดเวอร์เทอร์เรียลแต่ผมให้เว็บไซต์เขียนให้ลงอย่างนี้อันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสตาร์ทที่ 50,000 50,000 ต่อบทความต่อบทความเขียนกี่นาทีเนี่ยพี่พอประมาณแบบชั่วโมงนึงชั่วโมงเสร็จแล้ว 50,000 สบายแล้วคิดอย่างงี้ไงเฮ้ย 50,000
ที่ไปเขียนแค่นิดเดียวได้ 50,000 แต่ยังต้องบอกว่าเฮ้ย value จริงๆ asset จริงคือเว็บไซต์เค้าไงคือสื่อพื้นที่สื่อมันพื้นที่หนังสือพิมพ์อ่ะคุณอาจจะให้ใครเขียนก็ได้แต่ขอให้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มันก็แพงครับหมดนะครับเพราะมันเข้าถึงคนเยอะถูกมั้ยใช่เพราะว่าถ้าบอกว่าคนที่รับคือการรับจ้างเขียนบทความทั่วไปอ่ะที่เป็นแบบเป็นเซอร์วิสนะรับจ้างเขียนส่งบทความให้เค้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณบทความละ500ถูกมั้ย500 1,000 นึงถ้าเกิดใครแบบรับจ้างใน Fast ใน Fastwork เนี่ยอย่างในเว็บไซต์ Fastwork เนี่ย300 500 1,000 นึงรับจ้างเขียนบทความต่อให้คุณเขียนดีแค่ไหนก็แค่300 500ประมาณนั้นเพราะว่าคุณไม่มีแบรนด์ใช่ๆผมก็เคยรับจ้างเหมือนกันก็ประมาณเนี้ย300 500 1,000 นึงทีนี้คนก็จะตกใจเฮ้ยทำไมมันแพงจังวะแบบไปเขียนแล้วแบบก็ไปลงในเว็บไซต์ตัวเองด้วยลูกค้าไม่ได้บทความนะต้องเราเป็นคนได้ทราฟิกได้ทุกอย่างเลยก็เหมือนแบบที่คุณคิมบอกงี้คือว่ามันเป็นค่าสื่ออันนี้คือต่างกันรับคือเขียนให้ก็คือเป็นเซอร์วิสแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันคือค่าสื่อซึ่งสื่อเนี่ยมันใช้เวลาในการโกรทเป็นปีเลยนะบ่มอาจจะซักเซสอาจจะเฟลเลียด้วยนะสองปีเขียนมา2ปีอ่ะเพิ่งจะเริ่มมีโฆษณาเข้าอ่ะคิดดูมันนานมากบางคนคิดว่าเฮ้ยเขียน10นาทีไม่ใช่มันคือ2ปีมันคือ2ปีที่เราสร้างแบรนด์ขึ้นมาสร้างนิยสารขึ้นมาใช่ใช่ครับแต่ว่าพอมันเกิดแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่ามันจะมาเรื่อยๆมันจะมาเรื่อยๆเอางี้แบบว่าเดือนนึงเนี่ยมีแอดเวอร์ทอเรียลอย่างเงี้ยกี่อันก็ได้มั้ยต่ำๆก็3เจ้าอย่างขี้เหร่3เจ้าขี้เหร่3เจ้าอ๋อก็นะครับไปคุยกันเองนะอันนี้คือเขียน10นาทีต่อกันนั่งนอนๆครับนอนอยู่บ้านชิวๆเล่นเดี๋ยวต่อไปไม่มีใครมาจ้างแล้วเล่นนะครับเอาเห็นว่าที่จริงเนี่ยผมมองภาพนี้นะทุกคนอาจจะเห็นภาพไม่เหมือนกันนะพี่พรไม่ใช่คนเขียนบล็อกนะแต่ผมสร้างช่องทาง1เป็นแอสเซทหนึ่งในโลกของเราเนี่ยบางคนอาจคิดว่าการสร้างแอสเซทสมสินเนี่ยต้องไปซื้อเช่นที่ดินครับที่ดินคุณมีคนเดินผ่านเยอะก็จะแพงแหละเพราะแปลงนี้มีทราฟฟิกคนเดินเยอะที่ดินคนไหนคนผ่านแล้วไม่มีใครสนใจก็จะถูกหน่อยธรรมดาเหมือนกันครับแต่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยแอสเซทหรือสมสินของมันเนี่ยไม่ใช่ที่ดินไงมันคือสิ่งที่รวมสายตาคนเขาเรียกว่า eyeballs ดึงดูดสายตาของคนมาอยู่ที่เขาได้อาจเป็นเว็บไซต์แฟนเพจก็ได้ไม่รู้สิอาจจะเป็น Twitter ผมทราบอะไรกันได้ครับนั่นแหละคือทรัพย์สินยิ่งมีสายตาของคนมากแค่ไหนโฆษณาเองก็ต้องมาลงมากเท่านั้นใช่เพราะว่าการที่จะสร้างพวกนี้ไม่ได้สร้างง่ายๆนะเอาจริงผมว่าสมมติมีแบรนด์แบรนด์นึงอะสมมติรวยมากเลยอยากทำเว็บไซต์ให้ติด Google เนี่ยโอ้โหอาจจะหลายแสนหลายล้านนะแพงยิ่งอยากได้เร็วยิ่งแพงมากนะครับแต่ถ้าแต่นานเนี่ยมันก็ถ้ามันลงCOบอกก็ประมาณไม่กี่ชั่วโมงนั่นไงติดหน้าแรกนะ2วันติดท็อป3ใช่แปลว่าการที่แต่ว่ามันพูดงี้เนี่ยอย่าเพิ่งหมั่นไส้นะคือต้องบอกว่า2ปีแรกผมไม่ได้นอนเลยนะคือที่ตอนที่บิวเว็บไซต์คือไม่ได้นอนเลยนะนี่คือแบบเดี๋ยวคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมึงทำงานสบายชิลจังวะคือช่วงแรกเนี่ยไม่ได้นอนจริงคือต้องสร้างมันคือเหมือนสร้างบ้านเหมือนสร้างอพาร์ตเมนต์เลยคือแบบโหเหนื่อยมากอย่างที่บอกแอสเซทเนี่ยมันทางมันจะรวมสายตาคนได้ที่บอกว่าเน้นความรู้ความสม่ำเสมอคนชอบคนรักมันจะค่อยๆเหมือนสร้างบ้านจริงสร้างฐานลูกค้าทีละคนค่อยเกี่ยวทีละคนน่ะตอนแรกๆอ่ะมันเหมือนร้านเราไม่ดังอ่ะไม่มีใครรู้จักแต่พอร้านเราเริ่มดังปุ๊บมันจะเริ่มเร็วขึ้นใช่ครับทราฟิกจะเริ่มไวขึ้นคนที่แบบสร้างคอนโดสร้างอพาร์ตเมนต์เนี่ยช่วงก่อสร้างเนี่ยรายได้ไม่เข้าใช่ไหมคือมันมีแต่ไหลออกอ่ะใช่ต้องแบบลงทุนไปก่อนอะไรเงี้ยคุณต้องนึกภาพเหมือนกันสร้างทรัพย์สินจริงเนาะมันอาจจะไม่ที่ดินไม่ใช่บ้านแต่ว่ามันคือการสร้างทรัพย์สินจริงต้องแบบทุ่มเทเวลาเข้าไปแต่พอมันเกิดมันจะจัดไปได้ผมมองว่าทรัพย์สินรวมหลายอย่างบางคนก็เป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหรือเป็นช่อง YouTube อย่างเงี้ยแต่ช่อง YouTube เนี่ยก็จะต่างจากของพี่พอคือ YouTube เนี่ยเป็นแพลตเหมือนเป็นพื้นที่บนแพลตฟอร์มของคนอื่นใช่ครับเหมือน Facebook อย่างเงี้ยแต่พี่พอเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เป็นของตัวเอง 100% เลยผมถามหน่อยว่ามันต่างยังไงกับช่องทางช่องFacebook ช่อง YouTubeก็มันก็มีหลายมิติเนาะแต่เอาอันที่เข้าใจง่ายก่อนคือว่าการที่เรามีเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยมันถ้าเอาภาษาแบบเข้าใจง่ายคือมันจะหล่อมันจะหล่อกว่าอย่างเช่นแบบทำธุรกิจเนี้ยเราไปหาใครบอกเฮ้ยตัวของคือเว็บไซต์มันก็เหมือนนำบัตรนี่บอกว่านำบัตรหนังสือก็เหมือนนำบัตรมีหนังสือเป็นของตัวเองมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสมมติว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นทำ e-learning แล้วกันทำสอนออนไลน์เนี้ยคนถามว่าสอนออนไลน์เหรอสอนที่ไหนอ๋อก็สอนใน Facebook กลุ่มกับสอนไลน์ที่ไหน expertcity.com อันไหนรอดกว่าคนเข้าไปดูปุ๊บเห็นเว็บไซต์แล้วก็โอ้โหทำดีเนาะคือเดอะมาร์กแบบพอเห็นเว็บไซต์ปุ๊บก็บอกโอ้โหนี่ทำเองเหรอเป็นเจ้าของเหรอใช่อะไรเงี้ยมันก็แบบเรียกว่ามันเป็น credibility อะว่าการมีเว็บไซต์เนี่ยมันจะดูจริงจังดูหล่อดูสวยกว่าดูเหมือนกับคุณทำธุรกิจที่จริงจังกว่าอันนี้อันที่หนึ่งในเรื่องของภาพลักษณ์เนาะแต่ว่าอันที่จับต้องได้จริงเนี่ยก็คือแอสเซทที่เราได้มา1คือโดเมนเนมเป็นของเรา2คอนเทนต์เราถือครองคอนเทนต์ทั้งหมด
นะครับหรือความคอนเทนต์ทั้งหมด3 traffic ที่เข้ามาในเว็บไซต์4 database database ที่เราเก็บเข้ามาในเว็บไซต์คือจะมีการเก็บ lead เก็บอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้ามา database มีอะไรมีชื่อเบอร์โทรอีเมลอะไรเงี้ยขายได้อีกนะอันเนี้ยใช่มันขายเราเอาชื่อเบอร์โทรอีเมลเนี่ยมาทำในการ analysis ได้ว่าลูกค้าเราซื้ออะไรไปบ้างเท่าไหร่อะไรยังไงพฤติกรรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราไปยังไงแล้วก็เอา database ทั้งหมดเนี่ยไปใช้ในการเรียกว่า retargeting ใน Google ได้ใน Facebook ได้ remarketing ก็คือการส่งไป direct sale ขายของเขาได้คือมันจะมีจำแม่นอยู่เยอะทั้งหมดเนี่ยทำในเว็บไซต์แล้วมันละเอียดกว่าการที่เราไปใช้แพลตฟอร์มของอื่นโอเคซึ่งผมว่ามันก็เป็นเหมือนแขนขาเนาะมันก็ต้องมีแต่ว่าเว็บไซต์นี่เป็นเหมือนหัวใจใเป็นแก่นเลยคุณต้องมีเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันหายได้หมดนะหรือว่าทั้ง Facebook เองทั้ง Google เองทั้ง YouTube เองมันหายได้หมดนะแต่เว็บไซต์เนี่ยข้อดีคือเราสามารถมาเปลี่ยนแปลงข้อสมัยได้หมดเลยเช่นวางโฆษณาตรงนี้วางตลาดเก็บอีเมลตรงนี้อะไรเงี้ยมันสามารถออกแบบได้หมดเลยนะครับเป็นแอสเซทที่ดีมากนะครับแต่นี้ต้องเดี๋ยวต้องขอเมนชั่นนิดนึงว่าก็คือจริงๆก็มีหลายคนที่ทำสอนใน Facebook Group ก็ต้องบอกกับว่าไม่ใช่ไม่ดีนะนี่คือมีคอร์สใน Facebook Group ก็โอเคมันสะดวกมันง่ายแต่ว่าผมก็คืออยากจะขอ recommend เป็นการส่วนตัวว่าแต่ถ้าวันหนึ่งที่คุณจะเริ่ม scale เริ่มโตเงี้ยก็แนะนำว่าให้ขยับขยายมาทำเป็นเว็บไซต์อะไรเงี้ยมันจะดีกว่าคือมันจะทำอะไรได้มากกว่าครับผมก็จะเสริมหนึ่งครับเว็บไซต์เนี่ยเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือเนาะสำหรับผมความน่าเชื่อถือสำคัญมากครับเพราะว่าเวลาที่เราจะขายของเนี่ยการที่เราจะให้คนคนหนึ่งคอนเวิร์ตจากคนที่มาสนใจเป็นเซลได้มันมีปัจจัยหลายอย่างและหนึ่งนั้นคือความน่าเชื่อถือครับเว็บไซต์เนี่ยก็เป็นตัวที่เพิ่มตรงนั้นหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมก็แค่เพิ่มเป็นปัจจัยเดียวทำไมมันจะมีค่าเลยนะแต่ผมจะบอกว่าการที่คุณเป็นเซลได้หมายถึงว่าถ้าคุณอัดแอดเท่านี้เปอร์เซ็นต์คอนเวิร์ตคุณเยอะขึ้นให้คุณลดค่าแอดได้เยอะคุณอาจลดไป 10% แต่คุณอาจสักล้านหนึ่งเราได้แสนหนึ่งแล้วนะตัวนี้คือกำไรของคุณเต็มๆนะครับนั่นแหละคือหน้าตาของเครดิตนะครับก็ขอบคุณพี่พอมากเลยถ้าถามหน่อยว่าต่อไปเนี่ยตอนนี้พี่พอก็เริ่มมีแอสเซทของตัวเองแล้วและเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยถ้าเรามีแอสเซทอย่างเงี้ยเยอะๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสามารถทำได้หลายอันก็ได้ใช่ครับเราไม่จำเป็นต้องทำอันเดียวนี่ถูกไหมครับบางคนเก่งๆทำหลายเว็บไซต์เพราะคุณมีโน้ตฮาวแล้วเนี่ยคนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยคุณต้องไปเริ่มเรียนรู้จักล้มเหลวขึ้นมาใหม่ไม่มีทางที่แบบมาถึงวันแรกคุณเก่งเอางี้ต่อให้คนที่เรียนด็อกเตอร์มาร์เก็ตติ้งมานะทำเว็บก็ไม่เกิดมันต้องแบบอย่างเงี้ยไปคุกคีเข้าใจออเดียนเข้าใจเบรกดาวน์ของคนเยอะๆก่อนถามว่าพี่พอลเนี่ยมีการแนวคิดการเติบโตยังไง1คืออาจจะแบบทำหลายเว็บ2คืออาจทำเว็บเนี่ยให้มันสูงไปเลยโอเคก็มีครับมีก็คือผมมีแนวคิดในการที่จะสเกลออกไปเป็นแนวกว้างแนวกว้างก็คือตอนนี้เนี่ยซีมีเว็บข่าวใช่ไหมเป็น CEO บล็อก1อันอันนี้และอันที่2คือตัวของเว็บ e-learning ก็เป็น e-learning และตอนนี้ก็คือกำลังมันคือมันเริ่มทำงานแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวเหลือแค่ว่าพัฒนา develop ให้มันสเกลต่อโปรเจกต์แพลนที่จะทำนะครับในปลายปีนี้ก็คือเดี๋ยวจะทำโฮสติ้งทำโฮสแล้วก็ไม่ใหม่นะอันนี้มันก็เก่ามากแล้วโฮสไม่ใหม่ก็คือจริงเนี่ยคือผมจะทำเป็นโฮสติ้งคือจะขายโฮสก็คือเดี๋ยวจะมีระบบโฮสเพราะว่าคือตอนนี้ผมขยายตัวของโฮสทีนี้พอขยายโฮสเนี่ยมันก็มีสเปซที่จะสามารถที่จะปล่อยให้คนเนี่ยเอามาใช้บริการได้แล้วเราทำตรงนี้อยู่แล้วเราจะประกอบเว็บไซต์เราสอนคนทำเว็บไซต์ด้วยอันเนี้ยมันจะครบวงจรมากขึ้นถ้าเกิดว่าคนเนี่ยมาใช้โฮสต์ของเราแล้วในโฮสต์เนี่ยเราก็จะมีแบบคำแนะนำเช่นว่าขายเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกซอฟต์แวร์ต่างๆอย่างเช่นซอฟต์แวร์ปลั๊กอินซอฟต์แวร์ที่จะออปติไมซ์เว็บไซต์เราก็สามารถเอามาแอดวาลูขายคนในคอมมูนิตี้ของเราได้แล้วก็อันที่4ก็คือมีแพลนที่จะทำตัวของอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มแต่ว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดแล้วกันตัวนี้เพราะว่าโดนลอกเนี่ยนี่ตรงเกินก็มีแผนจะทำแพลตฟอร์มตัวนี้ครับผมใช่ตื่นเต้นมากเลยเนาะเดี๋ยวแชร์ฟังนะจริงพี่พอผมเนี่ยโดเมนซื้อโดเมนแล้วด้วยจองแล้วจองขึ้นเราถือเป็นสาย IT เหมือนกันนะครับเรามีความเชื่อเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง IT มากเพราะว่าเราสึกว่าการที่จะทำร้านหนึ่งตามแบบ traditional เนี่ยคุณต้องเปิดคุณต้องสร้างตึกคุณต้องซื้อที่ดินซึ่งโอ้โหมันหลายล้านอ่ะแต่ถ้าคุณเอาเงินล้านนึงลงทุนเว็บไซต์นะโอ้โหคุณไปได้ไกลมากอ่ะคุณมีคนดูคุณแบบมหาศาลนะครับซึ่งเราเห็นค่าตรงกันทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราทำแอสเซทแล้วสร้างเงินได้นะครับการที่พอบอกว่าเฮ้ยมีคนมาเช่าพื้นที่ในการเขียนบทความพี่พอพูดจริงก็เหมือนเราซื้อ property บ้านนึง
ใช่แล้วก็ปล่อยให้เช่าพื้นที่บางพื้นที่ในการโฆษณาอะไรเงี้ยแต่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีเยอะมากอ่ะมันให้ได้เขียนไปหมื่นแสนบทความอ่ะและต่อให้เป็นความเก่าเนี่ยมันก็ยังถูกฟีดจาก Google ด้วยเช่นกันใช่ครับมันไม่ยังหายไปเลยมันพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีแต่จะมีเยอะแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆได้ตลอดเวลาใช่ซึ่งคุ้มค่ามันมีการเติบโต2แบบเนาะด้านข้างคือทำหลายเว็บไซต์แต่ว่าอาจจะไม่ต้องซับซ้อนมากหรือว่าอาจจะไม่ต้องดังมากซึ่งข้อดีคืออะไรคือว่าเราอาจจะไม่ต้องแข่งใครเยอะไงครับเราเหมือนเป็นคนนึงที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่ในลูกออเดียนที่เรารู้จักเก็บแค่นี้แหละเราก็พอใจเก็บกินยาวๆแต่บางคนชอบแบบแมสมากๆ mass อย่า มากเช่นเว็บสนุก .com คือเน้นคนทั้งประเทศแข่งขันเพียบเลยโอกาสล้มก็มีเหมือนกันต้องแข่งขันทีมตัวเองตลอดเวลาซึ่งอย่างนั้นน่ะก็จะได้เงินเยอะแต่ก็มีความเสี่ยงแล้วแต่คนถนัดเนาะแล้วแต่คนถนัดใช่ขอบคุณพี่พอมากเลยนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามจากตั้งพี่พอต่อเนี่ยก็ดูในรายละเอียดข้างล่างนี้เป็นทั้งเว็บไซต์เนาะ CO Blog ครับผมแล้วมีอะไรครับก็เว็บไซต์ coblog.co นะครับแล้วก็ expertcity.com นะครับco.co เนี่ยจะเป็นเว็บข่าวธุรกิจนะครับก็จะเน้นแบบข่าวของธุรกิจต่างประเทศซึ่งมันก็จะทันสมัยแล้วก็ในส่วนของ Expert City เนี่ยจะเป็นโรงเรียนออนไลน์นะครับที่จะสอนในเรื่องของdigital business and marketing นะครับก็คือสอนธุรกิจออนไลน์ที่จะโฟกัสที่การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับทีนี้ก็คือจะมีคนที่สอนกระดาษออนไลน์หลายเจ้าแล้วแต่ว่าของผมเนี่ยผมจะโฟกัสที่การใช้ซอฟต์แวร์เลยอย่างเนี้ยใครแบบอยากทำธุรกิจออนไลน์ทำการตลาดที่เป็นสายแบบซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ออโตเมชันเปิดเพรสพวกระบบแชทบอทอีเมลมาร์เก็ตติ้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ที่นี่จะสอนก็คือเน้นไม่ต้องคุยกับใครนะครับเป็นสายออโตเมชันสายอินโทรเวิร์ตก็แล้วแต่คนชอบแต่บางคนไม่เจอใครอ่ะใช่ครับแต่ข้อดีคือการสเกลได้รับลูกค้าได้ทีวันละเป็นพันคนอย่างเงี้ยก็ทำได้ถ้าคุณใช้ระบบนะครับโอเคสุดท้ายที่พี่พอมีอะไรจะแนะนำน้องๆนักการที่แบบว่าจะสร้างแอสเซทบนโลกออนไลน์ไหมครับครับก็การสร้างแอสเซทบนโลกออนไลน์เนี่ยเป็นคือหลักการเดียวกับการสร้างอสังหาริมทรัพย์เลยคือมันจะทำงานหนักในช่วงแรกคือหนักมากนะหนักมากแล้วก็ต้องมองระยะยาวจริงต้องมองไกลแค่นั้นเนี่ยในช่วงปีแรกเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้อะไรนะก็ไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องท้อแอสเซทเนี่ยมันจะทำเงินเนี่ยในระยะยาว2ปี3ปีขึ้นไปเนี่ยคุณจะเริ่มสบายขึ้นสบายขึ้นเรื่อยๆละมันจะหนักแค่ปีแรกนะครับตรงนี้ก็จะต่างจากการขายของการค้าขายเทรดดิ้งเนี่ยมันได้เงินทันทีนะครับอย่างเนี้ยแต่ว่าการลงทุนเนี่ยให้มองว่ามันคือการลงทุนแล้วระยะยาวเนี่ยมันก็จะให้ผลตอบแทนปีแรกก็สม่ำเสมอมีวินัยอดทนครับก็ใช้เวลาหน่อยเนาะอดทนหน่อยเนาะถามเรื่องรายได้หน่อยดีกว่าเผื่อแบบว่าน้องๆเอ้ยบางครั้งเนี่ยเราทำงานหนักปี2ปีเนี่ยเราไม่เห็นเป้าหมายอาจจะรู้สึกกลัวนะครับถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยโอ้โหได้เงินเยอะแล้วฝรั่งเราเข้าใจแต่อยากฟังว่าคนไทยเนี่ยสมมุติว่าพี่พอเนี่ยทำเว็บไซต์เอาอย่างเว็บหลักๆเนี่ยได้เงินปีหนึ่งเดือนหนึ่งมันเท่าไหร่ครับ1บล็อกเนี่ยมีศักยภาพในการทำเงินได้ถึงปีละ7หลักต่อบล็อกนะต่อบล็อกฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำหลายบล็อกแล้วก็เอาซิสเต็มไปดูพิเคทเนี่ยก็คูณไปเลยเพราะมันทำคล้ายๆกันเนาะมันไม่ได้เหนื่อยกว่ากันเลยครับแค่โนฮาวอันเดียวทำหลายอันก็ได้ถ้าเว็บหนึ่งเจ็ดหลักแล้วนะครับคุณคิดว่าถ้า10เว็บจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ซึ่งทำได้นะ10เว็บไม่ได้เหนื่อยอะไรนะครับก็ดูพิเคทเอาระบบเอาคนมาช่วยเอาคนก็ต้องจ้างคนเนาะแต่สิ่งที่มีคือโนฮาวแล้วก็เรื่องของแอสเซทและเป็นเว็บไซต์นะครับแต่ว่า1คนเนี่ยทำ1 2เว็บเนี่ยเอาอยู่คนเดียวแล้วก็มีทีมนิดหน่อยฟรีลงฟรีมีเอาจ้างฟรีแลนซ์มาช่วยอะไรเงี้ยก็เป็นทางไปของคนที่อยากจะทำงานครับจากที่บ้านครับและรายได้เนี่ยมากเป็นประจำแน่นอนนะครับขอบคุณพี่พอลสำหรับคลิปนี้มากนะครับผมจะมีคลิปมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I can't feel my body cold against the concrete but I can't seem to get enough my mind is fixed on what it wants I just let you beat me looks can be deceiving let you get the best of me in bed with my worst enemy